ไปดูกันที่สโมสรบลูเวฟชลบุรีนะคะก็เตรียมที่จะใช้แข้งไทยล้วนล่าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกค่ะสโมสรบลูเวฟชลบุรีนะคะจัดการแข่งขันเปิดตัวสโมสรนะคะรวมถึงผู้สนับสนุนชุดแข่งขันใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่จะสู้ศึกฟุตซอลไทยลีกฤดูกาลหน้านะคะณอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจังหวัดชลบุรีค่ะภายใต้คอนเซปต์ Turning Tide หรือว่าคลื่นเปลี่ยนนะคะอันสื่อถึงนักเตะตัวเก่าแล้วก็ดาวรุ่งที่ผสมผสานรวมกันค่ะภายในงานได้มีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ทั้งเหย้าและเยือนแล้วก็ชุดผู้รักษาประตูด้วยภายใต้ผู้สนับสนุนจากแบรนด์ออเซตนะคะโดยออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสวมใส่สบายนะคะมีเสียงท่านประธานสโมสรฟุตบอลบลูเวฟชลบุรีมาฝากค่ะสโมสรบลูเวฟชลบุรีนะครับปีนี้เราก็ค่อนข้างพร้อมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปีที่สำคัญของวงการฟุตซอลไทยเลยเราจะมีการแข่งขัน FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเตรียมทีมค่อนข้างเข้มข้นนะครับใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาในช่วงพรีซีซั่นนะฮะรวมถึงฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นนะฮะเราจะเจอกับการท่าเรือนะฮะฟุตซอลคลับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่อรินะฮะผมในสนามนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีของวงการฟุตซอลไทยครับที่จะได้ดูเกมระดับ5ดาวตั้งแต่นัดแรกนะครับของการเปิดสนามนะครับซึ่งในเลกแรกเนี่ยผมและทีมงานนะฮะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อตอบแทนนะครับผมกำลังใจกำลังเชียร์จากแฟนฟุตซอลนะครับก็ผมเชื่อว่าทีมบลูเวฟเนี่ยมีแฟนคลับทั่วประเทศนะครับซึ่งก็มีหลายคนรอดูผลงานเราดูนะครับว่าโดยกีฬานักกีฬาไทยล้วนๆเนี่ย 100% เนี่ยฮะรวมถึงโค้ชไทยเนี่ยเราจะมีขีดความสามารถเท่าไหร่นะก็อยากให้แฟนๆนะฟุตซอลคอยติดตามนะครับวงการฟุตซอลไทยนะครับก็เป้าหมายของเราของบูเวฟเราก็ทุกๆปีอยู่แล้วครับเราต้องการแชมป์ที่จะเป็นแชมป์ลีกให้ได้ก็ปีนี้ก็เช่นนั้นครับเราก็จะทำผลงานกันให้ดีแล้วก็จะมาชิงแชมป์กลับคืนมาให้ได้ครับครับผมก็กลับมาครั้งนี้ก็รู้สึกอบอุ่นครับก็เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งครับก็กลับมาฟื้นฟูแล้วก็กลับมาชิมลางของฟุตซอลครับหลังจากไปเล่นฟุตบอลมาก็มีทั้งน้องๆแล้วก็มีทั้งดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็เจอทั้งเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกปรับจูนเข้าดีครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาภาค